วัสดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะกับโครงการไทยมูฟไทยแมสซีฟโอเพ่นออนไลน์คอร์สโครงการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติซึ่งเปิดโอกาสให้เรียนออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยล่ะค่ะเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและได้เปิดตัวโครงการไทยมูฟอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวแถลงข่าวและร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจับมือร่วมกับสถาบันการจัดการศึกษาตลอดชีวิตประเทศเกาหลีผู้ดูแลโครงการการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเคมูฟและสภาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิดเจมูฟประเทศญี่ปุ่นงานนี้นะคะไทยมูฟจึงถือโอกาสดีลงนามเซ็นสัญญาร่วมมือกันซึ่งถือเป็นการยกระดับการศึกษาออนไลน์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดอนาคตให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าเรียนการศึกษาแบบออนไลน์ในโครงการไทยมูฟด้วยค่ะโดยไทยมูฟการศึกษาแบบเปิดหรือการเรียนแบบออนไลน์ก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆอีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนไม่ต้องสอบเข้าและไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนและงานนี้นะคะยังมีวิชาให้เลือกนะคะกว่า140วิชาอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimooc.org ค่ะและสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผู้ชมสามารถกลับมารับชมกันได้นะคะวันนี้ตัวนั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ